ิ่งผ่านพ้นช่วงเวลาที่ไม่น่าจดจำของวงการฟุตบอลเมืองมักกะโรนีไปหมาดๆพบว่าทีมลูกหนังจากอิตาลีต้องพบกับความชอกช้ำในช่วงตลอดทั้งเดือนมิถุนายนของปี2023แบบเต็มคาราเบลจากการเป็นผู้ผิดหวังในทุกรายการใหญ่ที่ได้ลงสนามฟาดแข้งโดยเฉพาะในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรยุโรปที่อุตส่าห์ตบเท้าผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศประจำฤดูกาล 2022-2023 ได้ทั้ง3รายการเลยด้วยแต่สุดท้ายกลับต้องกินแห้วจากการเข้าป้ายรองแชมป์ทั้งหมดเลยส่วนในระดับชาติไปไม่ถึงดวงดาวทั้งหมดเลยด้วยไม่ว่าจะเป็นทีมชุดใหญ่รวมถึงทีมเยาวชนอีก2รุ่นด้วยเช่นกันไล่ตั้งแต่ความชี้ช้ำในระดับสโมสรกันก่อนศึกต้องย้อนหลังกลับไปในช่วงคืนวันสิ้นเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าสู่เดือนมิถุนายนนั่นเองโดยหมาป่าโรม่าเป็นตัวแทนจากอิตาลีทีมแรกที่ได้ลงเล่นเกมชิงชะตาแชมป์ฟุตบอลสโมสรยุโรปในถ้วยเบอร์2ของทวีปนั่นก็คือยูฟ่ายูโรป้าลีกซึ่งได้เผชิญหน้ากับเซบีย่าทีมดังจากสเปนในรอบชิงชนะเลิศที่ปุสกัสอารีนากรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีเมื่อคืนวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าโรม่าเป็นฝ่ายผิดหวังจากความพ่ายแพ้ในช่วงดวลจุดโทษตัดสินหลังเสมอจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษครบ120นาทีด้วยสกอร์1-1ทำให้ลูกทีมของโจเซ่มูรินโญ่ต้องพบกับความชอกช้ำใจเพราะทำได้ดีที่สุดเพียงแค่รองแชมป์เท่านั้นหลังจากนั้นเป็นคิวของม่วงมหาการฟิออเรติน่าได้ลงเล่นเกมชี้ชะตาแชมป์ฟุตบอลสโมสรยุโรปในถ้วยเบอร์3ของทวีปนั่นก็คือศึกยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกโดยได้เผชิญหน้ากับเวสต์แฮมทีมดังจากเกาะอังกฤษในรอบชิงชนะเลิศที่ฟอร์ทูน่าอารีนาในกรุงปรากประเทศสาธารณรัฐเช็กเมื่อคืนวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่าฟิโอเลติน่าเป็นฝ่ายปาชัยด้วยสกอร์1-2ทำให้ลูกทีมของกุนซือวินเชนโซอิตาเลียโนทำได้ดีที่สุดเพียงแค่ตำแหน่งรองแชมป์ด้วยเช่นกันและตบท้ายด้วยงูใหญ่อินเตอร์มิลานได้ลงเล่นเกมชิงชะตาแชมป์ฟุตบอลสโมสรยุโรปในถ้วยเบอร์1ใบใหญ่สุดของทวีปนั่นก็คือศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโดยได้เผชิญหน้ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมยักษ์ใหญ่จากเกาะอังกฤษในรอบชิงชนะเลิศที่อัตเตอร์โอลิมปิกสเตเดียมในเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีเมื่อคืนวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่าอินเตอร์มิลานเป็นฝ่ายแพ้แบบสุดช้ำโดยสกอร์0-1ทำให้ลูกทีมของกุนซือซิโมเน่อินซากี้ต้องชดยึดบัลลังก์เจ้าสโมสรยุโรปไปแบบน่าเสียดายเหลือเกินไปต่อกันที่เกมระดับชาติกันบ้างเริ่มต้นกันด้วยทีมชาติอิตาลีรุ่นเล็ก U20ได้ลงเล่นเกมชิงชะตาในศึกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่ประเทศอาร์เจนตินาโดยได้เผชิญหน้ากับอุรุกวัยในรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาแต่เป็นฝ่ายผิดหวังจากความพ่ายแพ้ด้วยสกอร์0-1จึงทำได้ดีที่สุดเพียงแค่ตำแหน่งรองแชมป์เท่านั้นหลังจากนั้นเป็นคิวของทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่ได้ลงสนามในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกรอบไฟนอลที่ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยได้เผชิญหน้ากับสเปนในรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาแต่พลาดท่าแพ้สเปนด้วยสกอร์1-2แม้จะต้องจอดป้ายเพียงแค่รอบตัดเชือกเท่านั้นแต่ยังได้รับรางวัลปลอบใจจากการเฉือนชนะเจ้าภาพเนเธอร์แลนด์3-2เมื่อคืนวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาจึงได้เข้าป้ายอันดับ3กลับบ้านไปด้วยเลยปิดท้ายด้วยทีมชาติอิตาลีรุ่น U21ได้ไปฟาดแข้งในศึกฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน21ปีที่จอร์เจียและโรมาเนียเป็นเจ้าภาพร่วมกันทั้ง2ประเทศเลยปรากฏว่าทีมชาติอิตาลีรุ่น U21 เริ่มต้นลงเตะรอบแรกในกลุ่มดีร่วมสายเดียวกับฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์แต่กลับจอดป้ายเพียงแค่รอบแรกเท่านั้นเพราะว่านัดสุดท้ายของรอบแรกดันพลาดท่าแพ้นอร์เวย์แบบพลิกล็อกด้วยสกอร์0-1เมื่อคืนวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งที่ขอเพียงแค่ผลเสมอจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีจึงต้องจำใจเก็บเข้าของกลับบ้านเกิดไปแบบหมดสภาพเลยด้วยทำให้วงการฟุตบอลอิตาลีต้องพบกับความชอกช้ำใจในช่วงตลอดทั้งเดือนมิถุนายนปี2023แบบเต็มคาราเบลไปเลยพบว่าโชคชะตาได้ลิขิตให้เป็นผู้ผิดหวังจากความพ่ายแพ้ในนัดชิงฟุตบอลสโมสรยุโรปทั้ง3รายการรวมถึงในเกมระดับชาติจากนัดชิงฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีด้วยเช่นกันส่วนทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่รวมถึงทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน21ปี
ไปไม่ได้ไกลเหมือนอย่างที่ตั้งเป้าเอาไว้นั่นเองจึงกลายเป็นช่วงที่วงการลูกหนังเมืองมักกะลูนียิ้มไม่ออกจากการแห้วแชมป์ทุกรายการและต้องจำใจรอวันกลับมาพังงาดกันต่อไป